มาถึงที่พาร์ทสุดท้ายของข้อสอบแล้วนะคะก็คือพาร์ทที่7พาร์ทที่7ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะพาร์ทที่ 5, อ่าพาร์ทที่7นะคะเรื่องการอ่านหน้าตาข้อสอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นบทความมาให้เป็นบทความมาให้ามมาใหอ่อแรกๆเนี่ยก็จะไม่ยาวมากนะคะก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีคำถามอ่อคำถามมาให้สักประมาณ สามถึงสข้อต่อหนึ่งบทความก็คือใน3-4ข้อเนี่ยเราสังเกตดูตรงนี้ข้อ6 1สอ61ถึงข้อ14นะคะเขาเขาเขียนมาตรงนี้ก็คือข้อ6 1ถึงข้อ14นะคะให้ใช้บทความนี้ในการตอบคำถามนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะอ่านบทความแล้วทำความเข้าใจก่อนก็ได้หรือว่า จะใช้วิธีดูที่คำถามแล้วไปอ่านบทความก็ได้นะคะเ,เซนเซนจะลองทำด้วยวิธีการดูคำถามก่อนเ,ออเราต้องดูก่อนว่ามันเรื่องมันเกี่ยวกวับอะไรก่อนเขาบอกว่าจอ h n นซังโนนิคิจอนซังโนนิคินิคิคือไดอารี่อะค่ะจอนซังโนนิคิก็คือไดอารี่ของคุณจอรนไดอารี่ของคุณจอรน เราก็ดูก่อนว่าอ๋ออันนี้มันคือไดรี่นะเราก็ไปดูคำถามเขาถามว่านิไฮดูโมโนวาโดเรเดสกาคำถามแบบนี้นะคะให้พวกเราจำเอาไว้เลยว่าอ่าที่เป็นเสน้นเส้นขีดไว้เนี่ยมองปุ๊บรู้เลยว่าเขาถามว่าจะให้เราเติมสิ่งนี้ลงไปในช่องว่างนะคะเราจะไม่ต้องเสียเวลาแปลงไงนะเพราะว่าแต่ละบทเนี่ยจะต้องมีจะต้องมีว่า ในหนึ่งคำถามจะต้องมีว่าควรที่จะใส่อะไรไปในช่องว่างนี้หรือคำถามที่แน่นอนที่สุดทาดาชิโมโนวะโดเรเดสกาทาดาชิถูกต้องทาดาชิโมโนวะโดเรเดสการะวังดีๆมีตัวหลอกด้วยทาดาชิคุณานทาดาชิถูกต้องทาดาชิคุณานไม่ถูกต้องไม่ใช่นะคะเราต้องดูดีๆว่าเขาจะถามมันที่ใช่หรือถามมันที่ไม่ใช่ นะคะตาเราจะลายไงพออ่านมาถึงช่วงเนี้ยทำข้อสอบมาถึงช่วงเนี้ยถูกหรือไม่ถูกบางทีมองไปแล้วม,มันมันก็ตาลายได้เนาะทาโนชิอะทาดาชิสนุกแม้จะทนทนโนชิกันแล้วทำข้อสอบไม่ทาโนชินะคะนะคะทาดาชิไนไม่ถูกต้องทาดาชิถูกต้องโมโนก็จะต่อด้วยโมโนเหมือนกันนี่แหละ ทนุนชิคณไนโมโนะโดเรดสค่ะอันที่ไม่ถูกต้องคืออะไรวิธีเตือนสติตัวเองคือกักบาดไปเลยกกระบาดไปเลยทานโนชิทานโนชิอีกแลยทาดาชิก็คือถูกต้องให้เราทําเครื่องใหม่ถูกไว้นะคะเตือนสติตัวเองว่าเราต้องหาสิ่งที่ถูกอ่ะ,ะมาดูกันข้อ6โโทย์อ่าโจทย์คคำถามเขาบอกว่าควรจะใส่อะไรไปตรงนี้นะคะข้อ62เขาบอกว่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ดอกอโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะอิตาเซโตวะนันนินเดสกาคีย์เวิร์ดอยู่ที่เซโตวะนันนินเดสกานะคะโตเกียวดิสนีย์แลนด์ดที่เหลือขยายเซโตกักเซกักเซกักเซนักเรียนนันนินเดสกานักเรียนที่ไป ตกิยอดินีน์แลนด์เนี่ยมีกี่คนนะคะเราหาตัวเลขที่เป็นคนนะรู้แล้วต้องหาอะไรไคร,รุโตกิฮอนโตะนันจินี่อย่าลืมนะคะเน้นไว้เลยฮอนโตวะเพราะว่าแน่นอนหรอกในบทความมันต้องเขียนหรอกเพราะว่าในโจทย์เขาถามจริงๆอ่ะอันที่มันจริงๆอ่ะกี่โมองอืมในบทความอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้มันไม่จริงก็ได้นะคะอะพอที่จะรู้แล้วว่าคําถามจะถามอะไรงั้นเราไปดู บทความเลยค่ะไดอารี่แน่นอนว่าต้องขึ้นต้นด้วยวันวันที่นะคะชิคกัสจูโกนิจินิจิโอบิ嗯日 to t o k の皆 d i s n なと東京ディ do ーラ i ドへ行きま t a ไปมาแล้วไปไหนคะไปโตเกยียวดิสนีย์แลนด์ไปกับใครไปกับอ่ามินน่ไม่รู้กี่คนจำได้ไหมคะเขาถามว่ามีกี่คนใช่ปะ่ะเออเออ,อย่าลืมหาคำตอบด้วยนะ อ่านต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจออะอสะอสะตอนเชา้าชิจิจิฮังนีเซนเซ็งโนะซนเซ็งโนะี่เข้ามาที่ซันเซ็งโนะคูร์มาเดไปตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งทำอะไรเจ็ดโมงครึ่งไปรวมตัวกันที่บ้านเซนเซนะคะจะไหมนะนึกภาพตามนึกว่าเป็นจอนนะไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์กับ เพื่อนๆแต่ว่าไปรวมกันที่หน้าบ้านเซนเซกันตอนเจ็ดมงครึ่งเซนเซไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้เซนเซเซนเซอิเดเตอแสดงว่าไปด้วยอิเดเตก็คือเข้าไปรวมเซนเซด้วยเซมบูเดก็นินเดสได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วเกาะเกาะนินห้าคนบางคนเห็นตัวนี้ก็นินตอบเลยก็นินใช่ไหม คอนี้ตอบกนนินหรือเปล่ามีหลอกด้วยมีทั้ง 3, 4, มสี่ห้าหมีหลอกด้วยกี่คนคะระว,วังดีๆคีย์เวิร์ดอยู่ตรงที่คำว่าเซนเซนิอิเดเตเซมบูเดกอนินเดสแสดงว่าต้องมีเซนเซอยู่ในนั้นนักเรียนไม่ใช่5คนแน่นอนแต่เขาบอกว่าอะไรคะไปรออยู่ที่หน้าบ้านเซนเซรวมตัวกันที่หน้าบ้านเซนเซใช่ไหมบ้านเซนเซเป็นบ้านเดียวใช่ปะแสดงว่าเซนเซต้อง1คนเพราะนั้นลบหคะ่ะ5้าลบหเหลือเท่าไรคะ อร่อยอ่ห้าลบหนึ่งห้าลก็เหลอสี่ก็ตอบข้อ2องตอบไปก่อนเลยได้เรายังไม่เจอไงเรายังไม่เจอช่องว่างตรงนี้ในข้อ61แล้เราก็อ่านไปก่อนต่อคะ่ะ d i s n i y l a n d do de e r o i r o นะ Norimono ni note asobimasta ประโยคนี้ไม่มีคำถามนี่ใช่ปะ่ะแล้วก็อ่านเลยไปเลยคะ่ะ โอฮิดูวะโอเบนโตคาเตอุ้ยเรื่องการกินเรื่องอะไรเมื่อกี้ถามคําถามมันยังไม่มีใช่ปหเราก็อ่านค้ำๆไปเลยค่ะเออไม่ต้องไปนั่งแปลมันทุกคําทุกคาบางคนเขียนเรียงสวยงามเลยไม่ต้องเขาไม่ได้เอาตรงนั้นอ่านี่คุ้ณคุณเขาถามว่าอะไรนี่คาเอโดโตกินี่คีย er ์เวิร์ดอยงนี้คาเอโดกับกับ er แล้วก็กวาดสายตามันเรื่อยๆจนเจอตัวเดียวกันเนี้ยนะคะ่ะ 帰りรด i ใครดีว่าしดนชาเดะใค i ก็คือตัดสินใจว่ากำหนดไว้ว่าจะกลับด้วยรถจะกลับด้วยรถไฟฟ้าจะกลับด้วยรถไ,ไฟฟ้านะแต่ตอนมามาไงคะมาด้วยรถกับเซนเซใช่ป่ะเออตอนกลับเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะกลับด้วยรถไฟฟ้าเอกิน e ิคุโตถึงสถานีแล้วเนี่ยจิโกเดะเออจิโกเเดตรงนี้นะคะ หมายความว่าสาเหตุสาเหตุมาจากจิโกอุบัติเหตุจิโกเดดนชากอิจิจิกังโอคุเรมัสตะมาแล้วคะ่ะคําตอบของเราคือจริงๆอ่ะเขาถามว่าจริงๆอ่ะรถไฟกี่โมงใช่ปะ่ะแต่ให้เราลบกันเอง <laughs> อีกแล้วนี่คําถามข้อสอบคณิตศาสตร์หรือว่าข้อสอบภาษาญ,ญี่ปุ่นคะเราต้องลบกันเองว่า มีอุบัติเหตุสายหนึ่งชั่วโมงแล้วรถรถเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าโซเลเดคุจิโนเดนชานิโนเตะโซเลเดเพราะฉะนั้นจึงก็เลยขึ้นรถไฟตอน9โมงเพราะนั้น9ลบ1เหลือ8จริงๆจ,จะขึ้นตอน1เอ่อจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าโอคุเลเตชิมัสตัเขาสาย1ชั่วโมงสาย1ชั่วโมงเพราะนั้นจริงๆแล้วมันต้องเป็นเมื่อกี้เลยนะครับ9หรือ8 ขึ้นตอน9ขึ้นตอน9ก้โมงใช่ไหมแต่จริงๆเป็น8ลบหก็เหลือ8ข้างหน้าเหมือนกันในะตัวนี้โยรุนะคะข้างหน้าเหมือนกันเราอ่านไม่ออกเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันมากได้คำตอบแล้วอ่ะต่อไปอ่านต่อข้อที่64อ่านต่อไปอีกนิดน,นึงจะจบแล้วนะคะอะ พอขึ้นรถบัสตอน9ก้าโมงมันสายหนึ่งชั่วโมงใช่ปะขึ้นรถบัสเออรถบัสไม่ใช่รถบัสค่ะรถเลยคะรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าตอน9ก้าโมงถึงบ้านถึงบ้านก็สกาเลเตอชิกะสุโกชิอิตะคุนัดิมาถึงบ้านแล้วก็เหนื่อยค่ะแล้วก็ปวดขานิดหน่อยนะคะข้อ61ถ้าเราเจอข้อสอบที่ขีดมาแบบนี้แล้วถามว่า ในช่องว่างตรงนี้ใส่อะไรนะคะวิธีเทคนิคก็คือดูประโยคหน้ากับดูประโยคหลังเพราะตรงนี้ส่วนมนกาจะเป็นคําเชื่อมเชื่อมก็คือเชื่อมระหว่างประโยคกับประโยคการเชื่อมเนี่ยไม่ได้มีมากมายเลยก็คือเป็นเหตุเป็นผลนะคะหรือขัดแย้งกันหรือคอยตามกันแล้วก็เลือกตัวจากตัวเลือกตรงนั้นนะคะลองมาดูว่าเหนื่อยแล้วก็ปวดขาเนี่ยนะคะจบด้วยแค่นี้แล้วก็ต่อด้วยคำว่าทันโนชิกัสตันโนเดะเพราะว่าสนุกมาติฮิไต แสดงว่ามันตรงนข้ามนี่ใช่ปะมันเหนื่อยใช่ปะเหนื่อยแล้วปวดขาแต่สนุกแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นคําช่วยที่แสดงความเป็นตรงกันข้ามแล้วก็อยากไปอีกใช่ไหมอ่ะเรามาดูค่ะข้อ61เนี่ยจะต้องใส่อะไรลงมานี้นิดนึงค่ะอ่าข้อ 61, ดูก่อนโซเลนิโซเลนิ เป็นเหตุเป็นผลโซเลคาละแสดงลำดับนะคะไม่เกี่ยวดากาดะเพราะฉะน,นั้นก็เป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะน,นั้นมีอันเดียวที่แสดงความขัดแยง้งก็คือเดโมเห็นไหมแค่นี้เองจริงๆนะทำข้อ61ก่อนยังได้เลยแต่ไม่เป็นไรอ่ะอะอามาดูค่ะ 64. โลกคุจูยองบังทาดาชิโมโนะอาทาดาอาทาดาชิโมโนะโดเรเดสกา นะคะอันไหนที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจแล้วมันใช่ตรงกับความหมายของบทนั้นนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายถูกไปก่อนนะเดี๋ยวลบตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะงงะข้อสอบพาร์ทการอ่านนะคะพาร์ทนึงเนี ed, ่ยพาร์ทการอ่านข้อ60ถึงข้อ100เนี่ย เราลองประมาณดูว่ามันจะมีบทอ่านให้เราอ่านสักกี่บทเพราะว่าในหนึ่งบทเนี่ยมันจะถามประมาณ4 3 4สมสข้อนะคะสาี่ข้อทีนี้เนี่ยแต่ละบทแต่ละบทความอะคะ่ะมันจะหนีไม่พ้นคําถามที่ถามว่าเติมคำคำอะไรคนที่จะเติมลงในนี้แล้วก็อันไหนถูกอันไหนผิดหนีไม่พ้นมีทุกอันจริงเพราะฉะนั้นเราต้องมีเทคนิคของเราค่ะ ถ้าเขาถามว่าทาดาชิโมโนะโ,โดเรเดสกะอันไหนถูกเน้นนิดนึงเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวพอเราอ่านประโยคยาวๆแล้วเราทําความเข้าใจเราจะไปลืมไงลืมว่าเขาถามว่าทาดาชิอันที่ถูกอันที่ถูกต้องทาดาชิอันที่ถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกใหญ่ๆไว้เลยข้อหนึ่งเขาบอกว่าเดนชากะเดนชากะโอคุเรตตาริ อันนี้แหว่งวักไม่ถูกแล้เดนชวะโอคุเลตาดิยูวะจิโกเดสอ่าดิยูแปลว่าสาเหตุเหตุผลสาเหตุที่รถไฟมาสายเนี่ยเพราะว่าอุบัติเหตุคุ้นๆใช่ไหมคะใช่เลยเพราะว่าเราอ่านดูแล้วเฮ้ย <He> ได้คำตอบยังได้แล้วเดี๋ยวให้ทําใ้้ดูก่อนเดีย๋ยวพึ่งเวอันนี้มันอ่านี่บางเขาบอกว่าจอนซางวะเซนเซโนครุมะเนะ จอซางวะเซนเซโนคุร right. ุมาเดะเยนิคายดิมัตะไม่ใช่สิเขารอรถไฟรถไฟสายไงก็กาผิดไปนะคะนิฮงโกโนคุระซูโนมินาซางวะโตเกียวดิสนีย์แลนด์ชิชิฮังน้อจมาริมัชตะเด็กๆชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะที่จะไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์เนี่ยเจอกัน7จ็ดโมงครึ่งที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือเปล่าเปล่าเขาบอกว่าเจอกันที่ไหน บ้านครูนี่ก็ไม่ใช่ไงต่อไปค่ะจอรนซังวะจอรนซังวะสคาเรตานเดเพราะว่าเหนื่อยโมโมแล้วเจอมาแล้วโมดิสดิสนีย์แลนด์เออิคิตะคุณนเดสโหเพิ่งเจอมาเมื่อกี้เองเขาบอกว่าอะไรมาตาออคิต้อยากไปอีกเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ผิดอะไรตรงกับอันนี้เออเราต้องทำแบบนี้ท้าไม่งั้นมันจะงงว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเขียนเครื่องหมายไว้เลยค่ะ นะคำถามถามถึงที่ถูกแล้วก็เขียนไว้ถูกเปรียบเทียบกันเลยจะชัดๆจะได้ชัวร์ๆเลือกข้อ1